แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเราคิดกันแค่ว่าทำยังไงให้ปฏิบัติการเข็นฆ่านี้หยุดลงและทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่การชุมนุมด้วยความปลอดภัยการตัดสินใจยุติจึงเกิดขึ้นทำไมไม่ยุติการชุมนุมก่อนหน้านั้นฮะเพราะว่าในวงในก็น่าจะรู้แล้วว่ารัฐบาลน่าจะกระชับพื้นที่หรือว่าจะสลายการชุมนุมทำไมไม่รักษาชีวิตประชาชนไว้ก่อนเราเพียงต้องการให้คนที่ทำหน้าที่ในการสั่งการหรือทำหน้าที่ในการปฏิบัติการใช้กำลังกับประชาชนจนเกิดเสียชีวิตกัน 20-30 ศพตั้งแต่10เมษายนเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอยากให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในเรื่องนี้คุณสุเทพบอกไปมอบตัวแล้วไปคุณสุเทพไม่ได้ไปมอบตัวฮะไปตรวจราชการที่ DSI ถ้าคุณสุเทพไป DSI วันนั้นเป็นการมอบตัวถามว่า10เดือนกว่าจนถึงวันนี้จะครบ1ปีเนี่ยทำไมยังไม่มีความคืบหน้าครับจากคดีดังกล่าวก็เพราะคุณสุเทพไม่ได้ไปในฐานะผู้ต้องหาไงครับไปในฐานะรองนายกรัฐมนตรีสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยเป็นการเล่นละครทางการเมืองเพื่อที่จะใช้ภาพเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาบีบคั้นกดดันแกนนำของนปช.ให้ยุติการชุมนุมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนความไม่จริงใจของรัฐบาลเราเข้าใจคำพูดที่นักต่อสู้รุ่นพี่หลายๆคนพูดว่ากินข้าวมันต้องกินทีละคำแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้เพียงแต่เราแค่ต้องการให้ประชาชนได้กินข้าวคำที่ไม่เคยได้กินนั่นก็คือในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนแล้วมีการบาดเจ็บล้มตายตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินเมษาปีที่แล้วไม่เคยมีปรากฏว่าผู้มีอำนาจผู้ใช้อำนาจเข็นฆ่าประชาชนต้องรับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราต้องการจะสร้างบรรทัดฐานนี้เพื่อไม่ให้ครั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ต่อสู้ของประชาชนอีกผู้อำนาจจะตัดสินใจอย่างมักง่ายว่าฆ่าไปก่อนค่อยเคลียร์ทีหลังนี่เป็นฝันดีของเผด็จการแต่เป็นฝันร้ายของประชาชนมาเนิ่นนานเราเพียงต้องการเท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจาผมออกจากที่ชุมนุมในช่วงที่มีการกระชับวงล้อมเล็ดลอดออกไปพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลหลายครั้งพรรคพวกที่เป็นแกนนำอยู่ที่เวทีรับทราบว่าผมออกไปทำหน้าที่จนในที่สุดคุยกับฝ่ายรัฐบาลไม่รู้เรื่องผมก็คุยกับพรรคพวกเช้าของวันที่18พฤษภาว่าสวกลุ่มหนึ่งโดยพลเอกเลือดรัตน์รัตนวานิชเป็นแกนนำเสนอตัวเป็นตัวกลางผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ให้สวเป็นตัวกลางแล้วถ้าคุยกันจบคราวนี้ก็ยุติการชุมนุมโทรตามพลเอกเลือดรัตน์มามาแล้วผมก็โทรไปครับคุยกันในตู้คอนเทนเนอร์บรรยากาศก็คือสว 5-6 คนกับพวกผมทั้งหมดที่เหลืออยู่แกนนำเป็นเอกภาพทางความคิดไหมฮะจบหมดแล้วครับเรื่องนี้ถามพลเอกเลือดรัตน์ถามสวที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้ครับทุกคนเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์แล้วก็นัดหมายกันถึงขนาดว่าวันที่19พฤษภาตอน 9:00 น 10:00 นเช้าเนี่ยพวกผมจะไปที่รัฐสภารัฐบาลมาตัวแทนใครก็ตามไม่ทราบแล้วก็ประธานประสบสุขก็จะนั่งเป็นคนกลางเจรจาหาข้อยุติที่ลงตัวแล้วพวกผมก็จะกลับมาประกาศยุติการชุมนุมรัฐบาลก็ต้องยุติปฏิบัติการใช้กำลังแถลงข่าวกันหลังเวทีประชาชนไม่พอใจพวกผมขึ้นไปอธิบายความจนประชาชนอยู่ในอาการสงบแล้วก็ยอมรับกับสิ่งนี้เช้ามืดของวันที่19แทนที่โต๊ะเจรจาจะเกิดขึ้นกลับกลายเป็นการประหัตประหารครั้งที่น่าเศร้าที่สุดและเกิดคนเจ็บคนตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยผมโทรศัพท์ไปหาพลเอกเลือดรัตน์ในเช้าวันนั้นถามว่าพี่อู้ครับทำไมเป็นแบบนี้ก็ในเมื่อนัดกันแล้วว่าจะเจรจาไม่ใช่หรือพลเอกเลือดรัตน์บอกเต้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมรัฐบาลทำแบบนี้พี่ก็ไม่รู้ก่อนหน้านั้นมีการเจรจากันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งออกทีวีการนำคนเสื้อแดงไปคุณจตุพรไปคุณณัฐวุฒิอยู่ที่เวทีใช่ครับแล้วสุดท้ายคุณจตุพรบอกไม่เจรจาต่อทำไมถึงไม่เจรจาต่อทั้งที่รัฐบาลเขาประกาศว่าพร้อมที่จะยุบสภานำไปสู่การเลือกตั้งคือท่าทีที่รัฐบาลประกาศเวลานั้นเนี่ยมันเป็นการประกาศด้วยชั้นเชิงทางการเมืองคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าจะอยู่ถึงสิ้นปีบ้างแล้วก็บอกว่าจะมาตกลงกันในรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้อธิบายความเลยว่าคุณอภิสิทธิ์มีความชอบทำอะไรที่จะอยู่ต่อไปถึงสิ้นปีคุณอภิสิทธิ์อธิบายว่าถ้ายุบสภาเวลานั้นเนี่ยประชาชนจะไม่ได้อะไรแต่ไม่ได้อธิบายต่อว่าแล้วถ้าอยู่ต่อจนถึงสิ้นปีประชาชนจะได้อะไรก็ในเมื่อที่มาของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายทางการเมืองสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กว่าจะได้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยต้องมีการยึดอำนาจ1ครั้งล้มนายกที่มาจากการเลือกตั้ง3คนยุบพรรคการเมือง4พรรค
ตัดสิทธิ์นักการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองอื่น220คนทำกระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวจนกลายเป็น2มาตรฐานคนพูดกันเต็มเมืองมีการยึดทำเนียบรัฐบาลมีการยึดสนามบินนานาชาติเหล่านี้ครับทำให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีและวันที่ประชาชนก็เดินมาทวงอำนาจอธิปไตยของเขาคืนคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้ายุบวันนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรแต่ผมกลับมองตรงกันข้ามผมบอกว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์อยู่ต่อเนี่ยประชาชนต้องเสียอะไรต่อมีอะไรไปอีกมากมายแล้วเรามองย้อนหลัง2ปีกว่าๆบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของคุณอภิสิทธิ์ก็จะเห็นว่าเราต้องสูญเสียเพิ่มจากต้นทุนทางการเมืองที่ต้องจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยโทรไปหาคุณจตุพรเป็นผมครับนายณัฐวุฒิไสเกลือไม่ใช่พันตำรวจโททักษิณเขาบอกวันนั้นที่คุณจตุพรยอมเพราะคุณทักษิณโทรเข้ามาสั่งล้มโต๊ะเจรจาก็รัฐบาลมีกระทรวง ICTกลับดูแลอยู่แล้วก็ตรวจเบอร์โทรศัพท์ได้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผมยกหูไปจากหลังเวทีคุณณัฐวุฒิบอกอะไรคุณจตุพรในโต๊ะเจรจาวันนั้นฮะผมบอกว่าถ้าคุยกันออกทีวีแบบนี้แล้วรัฐบาลเล่นลีลาแบบนี้เนี่ยมันเดินต่อไปไม่ได้และมวลชนจะสับสนหยุดก่อนเถอะแล้วกลับมาที่เวทีแล้วค่อยว่ากันนี่คือสิ่งที่พูดครับแล้วคุณจตุพรก็ตกลงตามนั้นก็วางหูจากผมก็คุยในวงทันทีตกลงเป็นคุณณัฐวุฒิที่สั่งถอยการเจรจาผมไม่ได้สั่งนะฮะเพียงแต่ว่าผมสะท้อนความเห็นไปที่คุณจตุพรว่าดูสถานการณ์แล้วเป็นแบบนี้คือเวลาคนเสื้อแดงจะคิดอ่านกันเนี่ยเราเป็นการนำรวมหมู่เราปรึกษาหารือกันจริงๆผมเนี่ยจะต้องไปเจรจากับเขาด้วยแต่เนื่องจากพรรคพวกที่อยู่ที่เวทีไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ที่เวทีเป็นยังไงก็เสนอให้ผมอยู่คุมสถานการณ์ที่เวทีเพราะนั้นกลุ่มที่จะไปเจรจาก็ถือว่าฟังความเห็นของผมซึ่งมันก็หมายถึงเสียงสะท้อนจากบนเวทีด้วยครับแกนนำเป็นเอกภาพไหมฮะเพราะเท่าที่มีข่าวออกมาหลายคนก็อยากให้ยุติการชุมนุมแต่ก็มีบางส่วนอยากจะเดินต่อไปบางคนบอกต้องไปให้ถึงหัวลำโพงถ้าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยแน่นอนว่ามีความคิดเห็นแตกต่างครับบางส่วนก็ต้องการที่จะยุติการชุมนุมเพื่อรับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์บางส่วนก็บอกว่าจะต้องให้คนที่อยู่ในรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมยืนยันว่าความเป็นเอกภาพของแกนนำนปช.เรื่องรับวันเลือกตั้ง14พฤศจิกายนเนี่ยตรงนี้เป็นเอกภาพแถลงอย่างเป็นทางการแต่ว่าจะให้มีกระบวนการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนคือคนในรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่เท่านั้นเองส่วนหนึ่งเขาบอกเขาไม่ติดใจเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องการเรื่องนี้แล้วก็อยู่เพื่อเห็นภาพนี้อย่างน้อยประชาชนกลับบ้านก็จะได้มีคำตอบกับตัวเองว่าเพื่อนเราที่บาดเจ็บล้มตายคนที่สั่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแต่เมื่อพรรคพวกบางส่วนตัดสินใจยุติการชุมนุมไปก่อนก็ไม่ว่ากันพวกผมที่อยู่ก็ต้องทำหน้าที่กันต่อไปแล้วระหว่างที่ทำหน้าที่นี่เราก็ประเมินสถานการณ์กันตลอดจนในที่สุดวันที่18เราก็ตกลงรับข้อเสนอเจรจาของวุฒิสภาครับตกลงมันได้คุ้มเสียไหมฮะที่ล้มโต๊ะการเจรจาไปวันนั้นแล้วในที่สุดนำมาสู่เหตุการณ์วันที่19ซึ่งไอ้ที่เสียเนี่ยคือประชาชนที่เสียชีวิตผมไม่เคยคิดว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยชีวิตประชาชนครับแล้วผมไม่คิดว่าเราจะมาแลกได้แลกเสียคิดกำไรขาดทุนกับกองซากศพของพี่น้องเราเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าเราเพียงต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าต้องฆ่าประชาชนเพิ่มเพื่อให้คนที่ไปอยู่กลางถนนตรงแยกราชประสงค์เนี่ยหายวับไปจากสายตาคำถามที่ฝ่ายรัฐบาลไม่เคยหยิบยกมาอธิบายก็คือรัฐบาลพูดว่าน่าเสียดายที่คุณอภิสิทธิ์เสนอข้อเสนอที่ดีแล้วแต่คนเสื้อแดงไม่รับจนเกิดความสูญเสียผมในฐานะประชาชนผมถามว่าแล้วประเทศนี้เราจะอยู่กันโดยที่ประชาชนคนใดกลุ่มใดไม่รับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีต้องถูกฆ่าอย่างนั้นหรือเปล่าทำไมวันที่19พฤษภาคมคุณอภิสิทธิ์จึงไม่รับการเจรจาอีกรอบการพูดคุยมันดีกว่าการเข็นฆ่าเราเป็นคนไทยด้วยกันพวกผมเป็นประชาชนพูดคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องถ้าท่านบอกว่าพวกผมเกเรเละเทะไม่เป็นเอกภาพก็ให้19กันยายนพฤษภาคมเป็นเวทีสุดท้ายเพราะไม่มีใครจะมาเป็นคนกลางได้อีกแล้วทำไมไม่ทำทำไมล้มโต๊ะการเจรจาแล้วตั้งลานประหารขึ้นมาแทนคุยก่อนวันที่19แล้วค่อยฆ่าวันที่20ได้ไหมฆ่าวันที่20รัฐบาลบอกเจรจามาหลายรอบแล้ว3รอบแล้วแกนนำนปช.ไม่ยอมเองเรื่องมันจึงจบไม่ลง
ก็ถ้ารัฐบาลคุยกับประชาชนกลุ่มไหนไม่รู้เรื่องแล้วฆ่าเนี่ยสมัชชาคนจนกลุ่มประท้วงเรื่องเขื่อนกลุ่มเกษตรกรต่างๆไม่ต้องตายกันหมดเลยครับเขาบอกคนเสื้อแดงมีอาวุธและมีคนเสื้อดำคนเสื้อแดงไม่มีอาวุธเพราะที่ตายเนี่ยไม่เคยมีใครปรากฏอาวุธอยู่ในมือปรากฏอาวุธอยู่กับตัวส่วนคนชุดดำจะเป็นใครเนี่ยเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องหามาถ้าพวกผมเกี่ยวข้องพวกผมโดนคดีก่อการร้ายอยู่แล้วพวกผมยินดีสู้แต่ไม่ใช่สร้างวาทกรรมแล้วชี้ทั้งหมดมาที่เราพูดกันจนถึงขนาดว่าเราฆ่ากันตายเองพูดกันจนถึงขนาดว่าไม่มีทหารคนใดฆ่าประชาชนประชาชนที่ตายเพราะวิ่งเข้าไปใส่ลูกกระสุนพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหยียบย่ำหัวใจประชาชนเกินไปแล้วมันสะท้อนออกว่าท่านอำมหิตเกินกว่าที่จะเสียใจกับการบาดเจ็บล้มตายของประชาชน10เมษาเกิดอะไรขึ้นฮะก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภามีการใช้กำลังของทหารออกมาเพื่อที่จะสลายการชุมนุมที่เวทีผ่านฟ้าขณะนั้นพวกผมอยู่ราชประสงค์ครับแล้วต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นของสถานการณ์ในช่วงกลางวันเราอ่านเกมว่าเป้าหมายจริงๆคือราชประสงค์แต่ต้องการที่จะหลอกให้ปั่นป่วนที่ผ่านฟ้าเพื่อให้เราย้ายมาผ่านฟ้าแล้วก็รัฐบาลก็ส่งกำลังอีกชุดนึงเพื่อตลบหลังที่ราชประสงค์เพราะว่ารัฐบาลไม่เคยพูดว่าต้องการเวทีผ่านฟ้าคืนเลยนะครับแต่เมื่อสถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆจนถึงขั้นขว้างแก๊สน้ำตาลงมาบนเวทีผมก็ขึ้นไปประกาศที่เวทีราชประสงค์ทันทีว่าถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องไปผ่านฟ้าครับแล้วผมก็เดินทางไประหว่างผมเดินทางไปผมก็คิดอยู่สองแบบว่าจะจัดการอย่างไรกับสถานการณ์นี้หนึ่งผมได้รับรายงานทางโทรศัพท์ว่ามีการยิงกันมีคนบาดเจ็บล้มตายประชาชนตายไปแล้วหลายรายถ้าจะให้สู้ต่อคือผมขึ้นไปปั๊บจับมือปลุกระดมให้ประชาชนเดินหน้าสู้ต่อไปแน่นอนนะฮะรุ่งขึ้นเช้ารัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะคนตายมหาศาลแต่มีความคิดวูบนี้อยู่ครับแต่ผมหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าแล้วคนต้องตายเท่าไหร่แล้วใครที่จะต้องตายแล้วถ้าคนที่ตายไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกแกนนำผมมีสิทธิ์อะไรไปตัดสินใจให้เขาตายผมก็เลยตัดสินใจยุติสถานการณ์โดยการประกาศขอเจรจากับฝ่ายรัฐบาลคุณกอบศักดิ์ติดต่อพันคุณจตุรนต์ฉายแสงครับเสร็จแล้วก็ได้พูดคุยกันคุณณัฐวุฒิคุยกับคุณกอบศักดิ์ใช่ครับสองคนคุยกันว่าอะไรประชาชนไม่เคยรู้ฮะผมคุยกันว่าผมเรียกท่านเลขาทุกคำนะฮะแม้ว่าจุดยืนทางการเมืองแตกต่างเป็นฝ่ายตรงข้ามผมก็บอกท่านเลขาครับรุนแรงกันมากแล้วคนบาดเจ็บล้มตายกันมากแล้วหยุดปฏิบัติการก่อนดีไหมเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่ามีทหารตายเป็นจำนวนมากมีนายทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสำคัญมีอนาคตผบ.ทบ.ตายไปจากเหตุการณ์นี้ด้วยผมก็บอกผมไม่ทราบแต่ว่าเราหยุดทั้งหมดนี่ก่อนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปค่อยว่ากันก็หยุดเสียงปืนผมก็บอกว่าให้ท่านสั่งทหารหยุดเถอะผมก็จะได้ส่งแกนนำเนี่ยไปพาประชาชนที่เผชิญหน้าอยู่ตามแนวทหารเนี่ยกลับมาสุดท้ายท่านก็สั่งหยุดกันจริงๆผมก็ไปพาประชาชนกลับมาเสียงปืนก็สงบลงผมเรียนอย่างนี้ว่าผมเสียใจกับทุกชีวิตที่จากไปผมเสียใจกับทุกการบาดเจ็บผมเสียใจกับนายทหารเสียใจกับพลทหารที่ตายแต่ประเด็นของผมก็คือว่าเราคงไม่สามารถชั่งน้ำหนักชีวิตกันตามสถานะทางสังคมหรือวิชาชีพได้เราคงไม่อธิบายว่านายทหารที่เป็นอนาคตผู้บัญชาการทหารบกคนหนึ่งตายแล้วก็จะมองข้ามความตายของคนอีก20กว่าคนความตายของทุกคนเจ็บปวดแต่คนต้องเสมอภาคและเท่าเทียมสิ่งนี้ต่างหากที่ผมพยายามจะเรียกร้องสุดท้าย10เมษายนสถานการณ์ก็สงบลงผมอยู่ที่นั่นเกือบเช้าเพื่อจัดการกับสถานการณ์ติดตามคนเจ็บคนตายปลอบโยนญาติของผู้สูญเสียแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจกับผู้ชุมนุมทั้งหมดให้เขาสงบนิ่งสถานการณ์คืนนั้นเนี่ยมันบีบคั้นที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าข่าวว่าทหารจะทำปฏิวัติก็มีข่าวว่าจะส่งคนมาฆ่าผมที่เวทีผ่านฟ้าก็มีข่าวว่าประชาชนหน้าเวทีโกรธแค้นจะออกไปก่อการต่างๆนานาก็มีก็ต้องบริหารจัดการทุกอย่างพร้อมๆกันแต่ที่สุดก็ผ่านมันมาได้ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องเอาจำนวนคนตายแลกกับชัยชนะทางการเมืองแต่มันมีคนตายจริงๆแล้วผู้ฆ่าไม่เคยแสดงความสำนึกในเรื่องนี้เลยนี่มันจึงเป็นแผลในใจที่ยากจะลบเลือน
แล้วนี่จะเป็นแผลในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดความจริงแล้วให้ความยุติธรรมกับทุกชีวิตอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่คุณณัฐวุฒิได้เรียนรู้ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาทั้งหมดแล้วคุณณัฐวุฒิพูดบนเวทีปราศัยว่าหัวใจผมได้สลายไปแล้วครับผมก็ยืนยันคำนั้นหัวใจผมสลายไปแล้วจริงๆสำหรับคนที่ผมคิดว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองสำหรับคนที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยกันดูแลจัดการบ้านเมืองไม่ให้ประชาชนต้องมารับเคราะห์รับชะตากรรมที่น่าเศร้าอย่างนี้ได้แต่ทุกคนมองผ่านเหตุการณ์นี้ไปทั้งหมดทุกคนพร้อมใจกันมองข้ามซากศพของประชาชนที่นอนเรียงรายแล้วก็ไปตะโกนตรงปลายทางว่าขอให้คนไทยกลับมารักกันผมยืนยันว่าปัญหาของการเมืองเวลานี้ของบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนไทยเกลียดกันนะครับแล้วอยู่ที่ไหนฮะปัญหาหลักมันอยู่ที่คนไทยมันไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าความเท่าเทียมทางการเมืองและทางกฎหมายไม่มีให้กับคนไทยกลุ่มนึงเท่านั้นเองครับที่เป็นความเจ็บปวดคับแค้นเราเห็นว่าเวลาน้ำท่วมทุกสีเสื้อจับมือกันได้คนภาคใต้เวลานี้ร้องไห้เพราะน้ำท่วมบ้านคนอีสานคนเหนือก็ต้องหลั่งน้ำตาให้กับชะตากรรมนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนไทยยังรักกันอยู่แต่เราจะอยู่กันได้ด้วยความรักและอบอุ่นกว่านี้ถ้าหากเรามีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันถ้าหากไม่มีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นผมหัวใจสลายและไม่มีพื้นที่ให้กับผู้มีอำนาจใดๆที่ปล่อยให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นโดยไม่มาปกป้องหรือเยียวยาประชาชนอะไรคือประสบการณ์ในวันที่คุณณัฐวุฒิสูญเสียอิสรภาพในวันที่ถูกจับกุมคุมขังต้องไปอยู่ในคุกเป็นคนคุกฮะผมได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจากการต่อสู้ผมเข้าไปในคุกด้วยความรู้สึกว่าผมมีหน้าที่ต้องต่อสู้และผ่านวันเวลาเหล่านั้นอย่างผู้เข้มแข็งข้างนอกพี่น้องผมยังสู้อยู่เพราะฉะนั้นข้างในผมก็ต้องสู้ของผมเหมือนกันผมมีหน้าที่เข้มแข็งเพื่อให้คนข้างนอกเขามีกำลังใจและความเข้มแข็งของข้างนอกคนข้างนอกก็เป็นกำลังใจของผมเช่นเดียวกันผมเป็นคนคุกขนานแท้จากการถูกจองจำเที่ยวนี้เห็นทุกแง่ทุกมุมของคนถูกจำขังแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันได้หล่อล้อมให้ผมกลายเป็นคนที่ผมว่าผมแข็งแกร่งขึ้นและผมว่ามีความมั่นคงกับการต่อสู้มากยิ่งขึ้นอีกมากกว่าสิ่งที่ผมเจออยู่ก่อนผมเข้าไปผมจะไม่มีวันหยุดและไม่มีวันยอมแพ้ในการต่อสู้นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมเพราะผมคิดว่าผมต้องทำให้สำเร็จก่อนที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานผมจะต้องมาแบกรับภาระและความเจ็บปวดอย่างนี้อีกผมเคยมีชีวิตที่สุขสบายเคยไปขึ้นเวทีพูดชั่วโมงหนึ่ง 20,000 30,000 บาทสบายสบายเครื่องบินไปกลับห้องพักอย่างดีแต่วันนี้ออกมาสู้ตั้งแต่19กันยา49เขาเอาไปขังแล้ว4หนมีคนปองร้ายลูกเมียเจ็บปวดมีคนเกลียดมีคนต่อว่าประนามด่าทอแต่ว่าผมก็ยังมีกำลังใจคือประชาชนที่ยืนเคียงข้างและผมเชื่อว่าคนที่คิดเหมือนเราจะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงไปตรงมาที่สุดมันเรียบง่ายมันจริงใจมันต้องการแค่เพียงว่าให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองพร้อมที่จะเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันในการต่อสู้ครั้งนี้ไหมฮะผมวางชีวิตและอิสรภาพไว้กลางการต่อสู้ของคนเสื้อแดงตั้งนานแล้วหมายความว่าอิสรภาพของผมจะถูกพรากไปเมื่อไหร่จากการต่อสู้นี้ก็เป็นไปได้ชีวิตผมถ้ามีคนต้องการผมก็ไม่มีปัญญาที่จะป้องกันตัวเองเพียงแต่ผมคิดว่าด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้เนี่ยมันจะทำให้คนอื่นที่ร่วมขบวนเนี่ยเขาเกิดพลังในการต่อสู้ร่วมขึ้นไปด้วยเราต้องมีหน้าที่ทำให้พลังจากตัวเราเนี่ยไปสร้างพลังให้กับประชาชนให้กับคนอื่นแล้วเดินมาด้วยกันผมจะไม่มีวันหวั่นไหวกับการคุกคามใดๆและผมจะไม่มีวันท้อแท้กับการกดขี่ใดๆเพราะมีพี่น้องจำนวนมากมองดูผมอยู่และผมจะยิ้มให้เขาได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ผมยังยืนอยู่ได้การต่อสู้ทางการเมืองทั้งหมดในประวัติศาสตร์ในโลกล้วนมีความเสี่ยงทางการเมืองและบางครั้งความเสี่ยงนั้นสูงขนาดที่จะเอาชีวิตผู้ที่ต่อสู้ไปได้รัฐบุรุษทั้งหลายจบชีวิตในการต่อสู้ทางการเมืองวันหนึ่งข้างหน้าถ้าคุณณัฐวุฒิเดินทางไปสู่จุดนั้นวันนี้อยากพูดอะไรกับประชาชนผมไม่ทราบว่าผมจะเจออะไรบ้างในวันข้างหน้าของชีวิตแต่ขอให้ท่านได้แน่ใจว่าผมบริสุทธิ์ใจในการต่อสู้นี้ยืนยันยืนยันครับแล้วผมไม่ได้ทำเพื่ออามิสสินจ้างผมไม่ได้ทำเพราะว่า
ผมเป็นทาสรับใช้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่ผมทำเพราะผมเดินเข้ามาพบการต่อสู้ของประชาชนและผมเห็นว่ามันเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ชีวิตผมจะเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดจากการต่อสู้ขอให้เข้าใจว่าผมไม่เคยเสียใจและขอให้เข้าใจว่าผมยังยืนยันในสิ่งที่ผมทำอยู่ผมห่วงอย่างเดียวเท่านั้นคือห่วงครอบครัวห่วงลูกเมียเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับการต่อสู้ของผมแต่เขาต้องแบกรับหลายเรื่องหลายราวจากการกระทำของผมลูกสาวผมเพิ่งเรียกผมว่าพ่อได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นความรู้สึกที่อยากจะบรรยายเพราะว่าผมไม่ได้อุ้มเขาเลยตั้งแต่วันแรกคลอดจนถึงวันที่ได้รับอิสรภาพลูกชายนอนเพ้อหาผมหลายคืนในช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมถามใจตัวเองว่าคน3คน3ชีวิตเนี่ยต้องมาแบกรับอะไรที่ผมทำอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งนี้หรือไม่แต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจว่าผมชวนเขามาเป็นคนเสื้อแดงดีกว่าให้3คนเป็นคนเสื้อแดงซะด้วยผมก็จะได้อธิบายกับตัวเองว่า3คนนี้เป็นคนเสื้อแดงเมื่อเป็นคนเสื้อแดงก็จะต้องทนความเจ็บปวดเจ็บช้ำเหล่านี้ได้แล้วจะขอให้คนที่คิดอะไรกับผมเนี่ยนะถ้าท่านมีความเป็นลูกผู้ชายพอแล้วท่านเห็นว่าผมเป็นปัญหาของท่านแน่ๆจะต้องทำอะไรกับผมเนี่ยก็ขอให้ละเว้นคน3คนนี้ไว้เท่านั้นเองถ้าจะพูดทิ้งท้ายถึงลูกและเมียคุณณัฐวุฒิคำสุดท้ายที่อยากจะพูดในรายการวันนี้ถึงลูกและเมียคืออะไรฮะผมเป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งครับผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อะไรไม่ได้มีความเป็นเทพบุตรเทพธิดามาจากไหนแต่ผมเป็นคนธรรมดาที่จะไม่ยอมแพ้กับผู้ยิ่งใหญ่ใดๆที่กดขี่ประชาชนก็อยากบอกพวกเขาว่าผมรักพวกเขามากและเป็นห่วงตลอดเวลาผมกลับมาที่บ้านในคืนนั้นคุณจตุพรกับพรรคพวกก็ไปนั่งคุยกันด้วยจนถึงตีห้าขึ้นไปบนห้องนอนกับภรรยาก็เห็นเด็กสองคนนอนกายกันอยู่ในบนเตียงนอนผมก็ไปจับเท้าของลูกทั้งสองคนมาแล้วก็ผมหอมที่เท้าเขาแล้วผมก็ร้องไห้ผมไม่ได้มีจิตใจเป็นเหล็กไหลที่จะต้องเข้มแข็งผิดมนุษย์มนาผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งน้ำตาผมก็ไหลให้กับสองชีวิตน้อยๆที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรกับผมและถ้าเกิดอะไรกับผมมันจะเกิดอะไรกับเขาเพราะนั้นผมรักเขาแต่ว่าผมรักประชาชนด้วยและผมเชื่อว่าถ้าเขารักผมเขาก็จะต้องรักประชาชนและประชาชนก็จะอบอุ้มและปกป้องพวกเขาครับท่านผู้ชมครับและนี่คือตอบโจทย์คืนนี้กับแกนนำนปช.ณัฐวุฒิใสเกลือครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากครับสวัสดีครับผมพิญโยไตรสุริยธรรมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ